สองสาวยอดฝีมือเจนนี่และจุ๋ยวรัฐยามาเจอกันทีไรเหมือนมีแรงดึงดูดสะกดให้สายตาทุกคู่หยุดดูกันเขม็งเลยค่ะโดยเฉพาะฉากล่าสุดในละครกำไลมาศเมื่อผู้กำกับสถาพรนาควิไลเพิ่มเลเวลความโหดร้ายใส่ริ้วทองขึ้นเรื่อยๆโทษฐานที่แอบมาส่งสายตาปิ๊งปังรอท่านชายดิเรกสามีตัวเองงานนี้ไม่ลงมืออย่างเดียวแต่ต้องทำให้อับอายไปทั้งบางส่งนางสนองหน้าห้องฉีกเสื้อผ้าหลุดลุยไม่เหลือชิ้นดีงานนี้ทั้งเจ็บทั้งอายร้องไห้ถ้าเป็นสายเลือดสาวจุ๋ยไว้ลายฝีมือได้น่าทึ่งจริงๆค่ะทั้งกองเทคะแนนสงสารให้ร้อนถึงนางเอกเจนนี่ต้องรีบเอ่ยว่าเรื่องนี้เจนนี่ก็โดนหนักหน่วงไม่แพ้กันนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุผลค่ะเพราะเดี๋ยวตอนร้ายจุ๋ยเขาร้ายเจนนี่กลับคืนมันหนักเลยค่ะ ผู้หญิงเรื่องนี้ไม่ธรรมดาสักคนค่ะคือทุกคนที่แบบว่าเห็นว่าเรียบร้อยเดี๋ยวก็ต้องมีจุดพลิกผันให้เขาแบบมาร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ